สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Solo Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสายลมวสันผีบานหรือก็คือ Lantern Light นะครับโดยวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันจะเป็น EP 2นะแต่ก็จะเป็นวันที่3นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นเควสก่อนนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยอยากเล่นเองแล้วก็รู้เรื่องก่อนนะครับให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะยังไง channel ผมเนี่ยมีทำตรงส่วนของไกด์เฉพาะพัซเซิลนะครับที่เป็นตัวสำหรับโกบ้าแล้วก็ยูกุยอยู่แล้วเนาะโอเค8โมงใช่ไหมเดี๋ยวเราซัดไปอีกวันนึงเลยนะเหมือนว่าจะเป็นชุดที่เราเนี่ยตกลงจะเจอใครสักคนอยู่นะครับอาจจะเป็นเจ้าวังบนหรือเปล่าต่อในเรื่องรอบที่แล้วนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราคุยกับเขาว่าเดี๋ยวจะมาทำว่าวด้วยกันนะโอเคได้ไหมอ้าวอีก2วันเหรอโอเคงั้นต้องอีกทีหนึ่งนะครับโอเคณตรงนี้นะครับเราก็จะไปหากามิ่งที่ร้านที่นัดไว้นะครับน่าจะเป็นซิงหยุยใช่ไหมซิงหยุยคิออสนะร้านซิงหยุยประมาณนั้นตรงชุดนี้ชุดนี้ไหนดูซิเขานำทางเราไหมเนี่ยดื่มชาตำแหน่งคือตรงไหนเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้นะอ๋อนี่ข้างบนหรือล่างเนี่ยน่าจะอันนี้เลยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับนั่นดะずいぶん早いなまだ何も出てきてないぜさっき注文したばかりだからโอ้มาเร็วจังฉันเพิ่งสั่งอาหารไปตะกี้เองคงต้องรอก่อนนะพวกเธอนั่งก่อนสิโอเควิ่งขาวๆมาส่งถ้วยชาให้ฉันก่อนสิจะรินชาให้นะครับจริงๆที่คอน้องอ่ะทำผมนึกถึงพวกหงอคงเลยไปมอนบอกขอบคุณนะเดี๋ยวนะไปมอนนี่เธอดื่มเลยเหรอเนี่ยこのお茶はチャキをすすぐためのもんなんだงานเข้าชานี่สำหรับล้างชามตะเกียบแล้วก็ถ้วยต่างหากอ๋อคือมีแบบชาอันแรกใช่ไหมไว้ล้างป่ะเฮ้ยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะก็คือเอาไว้ล้างก่อนใช่ไหมทีนึงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยไอ้แก้วอื่นเนี่ยก็เอาไว้ทานจริงๆอ่ะโอเคติ่มซำนะครับมาแล้วหลังจากที่คิดว่าอาหารเสิร์ฟหมดแล้วพนักงานก็ยกโจ๊กทะเลหอมๆชามใหญ่มาอีกชามหนึ่งหิวเลยวิ่น่ารักไปมอนบอกว่าว้าวมีของอร่อยเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยทั้งหมดแค่อาหารเช้าจริงดิก็เป็นอะไรที่ดีนะครับวันนี้หูแบบภาพมันสวยอยู่นะนี่เป็นอาหารปกติของเรานะนี่ปกติเวลากินชายามเช้าแล้วฉันก็จะไม่กินข้าวเที่ยงแล้วล่ะแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยงั้นฉันจะแสดงพลังการกินทั้งหมดของฉันแล้วนะฉันจะยัดให้เต็มที่เลยคอยดูก็คือกินแบบในนัดแรกตอนเช้าเยอะใช่ไหมสกินาดาเกะทาเบเตะกุเรคารินาคัตตะระมอตโตทานอมุคาระนะอ้ออาโตทอนซุยโมอารุโซะฟุดานอาซะวะทาเบไนนดะเกโดเซกกะคุฟุตาริกะอิรุคาระฮิโตโทริทานอนโดอิตะกินตามสบายเลยนะไม่พอเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มอ้อมีตงซุยด้วยนะปกติเช้าๆแบบนี้ฉันไม่ค่อยสั่งกินหรอกแต่นานทีจะได้รวมตัวกันก็เลยสั่งมาด้วยนะお前は味はどうだもう少し海鮮粥をよそうかแล้วนักเดินทางล่ะอาหารถูกปากไหมฉันตักโจ๊กทะเลเพิ่มให้เอาไหม
เราบอกขอบคุณแล้วกันนะครับรับไว้นะไปมอนบอกตักให้ฉันแบบจุกๆเลยนะแล้วก็เอากุ้งหลายๆตัวด้วยขอบใจนะโอสมเป็นไปมอนนะครับแต่น้องแกก็หยิบยื่นแบบตรงส่วนนี้มาเองนะก็ต้องรับอะทุกคนหยิบตะเกียบขึ้นมาและเริ่มทานอาหารกันอย่างมีความสุขอาหารแต่ละจานมีรสชาติที่ประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณค่อยๆผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับบทสนทนาในมื้ออาหารแสนอร่อยน้ำชาถูกเติมเรื่อยๆจนสุดท้ายแม้แต่ไปมอนเองก็อิ่มจนเลยเหรอคุตตะคุตตะโอนาคาอิปไปนินัตตะการะอัตมาโมโยกมาวัตตะคิตะโซไปมอนบอกว่าอิ่มจังพอท้องอิ่มตอนนี้สมองก็เล่นแล้วล่ะคิเตะกุเรโอยระนะไซริวะฟังนะฉันเดาได้แล้วเดาได้ว่ากามิวะโอยระตัชิโอคุนนาอิมิเซนิโชตายสเตะทาคายโมโนอิปไปกุชิโซสเตะกุเรตะたった3人しかいないのに大きなテーブルの上がぎゅうぎゅうになるまでลูมีนมองแบบคิดอะไรเนี่ยこいつは隠れた大富豪の坊ちゃんなんだที่กามิงชวนพวกเรามาร้านอาหารดีๆแบบนี้และเลี้ยงติ่มซำแพงหูฉี่แถมสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะทั้งที่มากันแค่3คนแสดงว่าเขาต้องเป็นคุณชายที่ร่ำรวยแต่ปิดบังตัวเองแน่แน่そう考えれば説明がつくだろこいつが家の人に黙って外でこっそり友達をたくさん作ってることとか。ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลดีนะที่ว่าทำไมเขาถึงเอาแต่แอบคบเพื่อนข้างนอกโดยไม่ให้ครอบครัวรู้มาเรื่อยๆคืออากิมิไตะนะกามิงบอกนี่เธอกำลังหมายถึงชิงชิวเหรอยูคุอากิโนะโกโตะสเตนุกะเหมือนรู้จักกันนะครับไปมอนก็แบบอ๋อรู้จักเขาด้วยเหรอเนี่ย荷物を運んでるとよくいろんな噂が聞こえてくるんだ。ま、自分の目と耳で。ฉันไปมาตามถนนอยู่ตลอดก็ต้องเคยได้ยินข่าวลือต่างๆมากมายอยู่แล้วแต่จะจริงเท็จแค่ไหนก็คงต้องอาศัยหูตาของตัวเองแยกแยะแล้วล่ะで、最終的には自分で確かめに行く。ま、これが一番重要でもある。เอ๊ะสุดท้ายเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไปเคาะประตูถึงบ้านด้วยตัวเองคือหมายถึงว่าแกไปเคาะถามเลยเหรอฮอนโตะนันเดโมเดกิจอนดานะกามินโนบอจังวะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเธอจริงๆเลยนะคุณชายกามิงโซจากัสนัตเตเอาล่ะเลิกหัวเราะเยาะฉันได้แล้วน่ะแต่เรื่องที่บ้านของฉันเธอเดาผิดน่ะไปมอนบอกว่าฉันนึกว่าสมเหตุสมผลซะอีกนะ俺の親父はごく普通の商人だ茶葉に関する商売をやってる秘運商会とは比べ物にならないพ่อของฉันเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับใบชาซึ่งเทียบกับสมาคมการค้าเฟยหยุดไม่ได้เลย親父は俺に家業を継がせて商売でモラを稼げるようになってเขาอยากให้ฉันสืบทอดกิจการของตระกูลน่ะและในเมื่อสร้างตัวจากอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วでも俺はそういうタイプじゃないしそういった道も歩みたくないแต่ช่วยไม่ได้ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นและไม่อยากจะเดินบนเส้นทางนี้ด้วยอ๋อคือมีปัญหากับทางบ้านใช่ไหมอารมณ์ว่าไม่ลงรอยกันน่ะโอตูซันโตะฉันโตะฮานาสเตะไนโนะคะไปมอนถามนะครับเธอไม่เคยคุยกับพ่อตรงๆหรอ自分の趣味とか好きなこと、あと仕事のこととか。บอกเขาถึงงานอดิเรกและการวางแผนอาชีพของเธอน่ะอะไรทำนองนี้もちろん話したさ。十部劇がやりたいってな。俺の十部劇をテイワットのすべての人に見てほしいって。ฉันเคยบอกแล้วฉันอยากเป็นนักแสดงวูซูให้ทุกคนทั่วทั้งเทเวตมาชมการแสดงวูซูของฉันでも親父に言わせればそれは仕事なんかじゃなく子供の砂遊びらしい。แต่ในสายตาของพ่อนี่ไม่ใช่อาชีพมันเป็นแค่ความเพ้อฝันของเด็กๆเท่านั้นそんなไปมอนถามนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ多分時間が経てば現実を理解するって親父は思ってるんだけど俺はずっと
จูบ劇の稽古に打ち込むことだけを考えてきた。เขาคงคิดว่านานๆไปฉันคงจะตระหนักถึงความเป็นจริงได้เองแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็คิดแต่อยากจะฝึกซ้อมการแสดงวูซูある日親父が俺の人脈を作ろうと他の茶商のとこに連れて行こうとしたことがある。ただ俺は断ったんだ。それで大喧嘩になったな。คือวันหนึ่งใช่ไหมเหมือนเขาจะพาไปพบกับลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยลูกค้าที่บ้านน่ะแต่ว่าพอกามิ่งปฏิเสธก็เลยทะเลาะกันแรงอ่ะนะสุดท้ายฉันก็โกรธมากจนหนีออกจากบ้านแล้วไม่เคยกลับไปที่บ้านอีกเลยหายกระเทนしないでくれよ俺だって自分が全部正しいとは思っちゃいないอย่าเพิ่งว่าฉันเลยนะฉันก็คิดว่าตัวเองทำผิดเหมือนกันไม่ใช่สิฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีแต่โม่ย่าจิโม่สูงกึ่งกังโคเดน่าฉันก็อีกระชินเคนนี่เซ็ตต์กุสเตโม่ย่าจิคาราสุดท่าท่าที่ดีที่สุด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 ที่ที่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเท่านั้นแหละมันเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้それ以上話しても無駄だと俺は思った。だから、ฉันรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ฉันออกไปลองทำจริงๆที่ท่าเรือแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบเองจะดีกว่าก็มีไปมอนนี่โอโมมากเลยช็อตนี้เนี่ย現状2人も知ってるように十部劇はแต่พวกเธอก็รู้ตอนนี้การแสดงวูซูไม่เป็นที่นิยมในท่าเรือไม่นี่1軒ずつ店を回って上演しないかって聞いたんだけどほとんどがトローに終わった。เมื่อก่อนฉันจะไปไล่เคาะประตูร้านต่างๆเพื่อถามว่าต้องการการแสดงไหมแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะกินแห้วทุกครั้งเลยそれに夢を語る前に少なくとも飯は食わなきゃだろคือน้องแกครับมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีข้าวกินเอานะก็เลยแบบเลือกว่ามาทำงานเป็นคนคุ้มกันก่อนนะครับแล้วก็ทำงานวูซูเนี่ยที่ตัวเองชอบเนี่ยเป็นงานอดิเรกไปนะจริงๆจะบอกอดิเรกได้ไหมนะอารมณ์เหมือนหาเลี้ยงก่อนนะครับหาเลี้ยงปากท้องอ่ะแต่การเปลี่ยนแปลงก็คงต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปその気持ちわかるぞ。ไปมอนบอกโอเคฉันพอเข้าใจแล้วล่ะมะもうやめにしよう。เอาล่ะเอาล่ะไม่พูดเรื่องนี้แล้วชาจะเย็นหมดแล้วเนี่ยさてเดี๋ยวช่วงบ่ายเราไปหาอะไรสนุกๆทำไหม俺が準備するからよ。เดี๋ยวฉันเป็นคนจัดการเองごめん。オイラたちこの後予定があるんだ。อันนี้คือชวนเที่ยวนะครับชวนเพื่อนเที่ยวแต่ว่าเรามีนัดกับเจ้าบังวนนะ手作りタコ教室に参加するって約束しててนี่ไงกลุ่มคนสนใจว่าวประดิษฐ์ของเซียนยุนเออ俺ガミンもタコ作りに興味があるのかไปมอนถามนะคะว่ากามิ่งสนใจไหมโอ้ยคานโอบะจันとは知り合いなんだเอ๊ะเปล่าหรอกฉันรู้จักกับป้าเซียนยุนน่ะนี่ป้าเซียนยุนนั่นだかอ๋อ親しみやすさと人情味が出てきたな。ถ้าเรากดข้อล่างนี่จะกลายเป็นว่าโป๊แตกใช่ไหมเรื่องเขาเป็นเซียนน่ะรู้สึกสนิทสนมและฟังดูเป็นมนุษย์มากกว่าเดิมนะ千人だってのは知ってるぜ。前に護送中に会ってな。でも最近この町に越してきて名前を変えたな。รู้นี่ว่าฉันรู้ว่าเขาเป็นเซียนฉันเคยเจอเขาระหว่างที่ทำงานคุ้มกันน่ะแต่ช่วงนี้เขาเข้ามาในเมืองแล้วนี่ถึงขนาดฝืนเปลี่ยนวิธีการพูดแทนตัวเองด้วยบางครั้งก็ยังพูดผิดๆถูกๆอยู่เลยอ๋อใช่ที่พูดว่าตัวข้าผู้เป็นเซียนใช่ไหมこの間俺んとこに来て稽古線量について聞いてきたな。またまさかタコに使うつもりなのหลายวันก่อนเขาก็เพิ่งมาหาฉันและถามเรื่องสีย้อมแสงน่ะสีย้อมเรืองแสงใช่ไหมอ๋อกามิ่งคิดว่าเขาจะเอาไประบายใส่ตรงส่วนของว่าวใช่ไหมเพราะว่าตัวเขาอะครับปกติกามิ่งตัวไอตัวหน้ากากบูซูที่เป็นสิงโตอันนั้นอะมันเรืองแสงนะ
ไปมอนถามว่าทำไมไม่ได้หรออ๋อタコの素材紙に使うのと布に使うのとではわけが違うんだ。おばちゃんなんで言ってくれなかったんだよ。ใช้บนกระดาษกับบนผ้ามันไม่เหมือนกันหรอกนะทำไมเขาไม่บอกให้ชัดเจนเนี่ยあいつって時々そういうとこあるよね。อ๋อไปมอนบอกว่าบางครั้งก็เป็นแบบนั้นแหละみんなが苦労して作ったタコを台無しにしたらまずい。俺もついてくぜ。配合を調整しないと。โอเคเขาบอกว่าถ้าว่าวที่ทุกคนทำเนี่ยถ้าว่าวที่ทุกคนทำพังเสียหายขึ้นมาแล้วก็มีหวังจบเหตุแน่ๆฉันไปด้วยแล้วกันต้องไปปรับสูตรก่อนน่ะผมแปลกใจมากนะอันเนี้ยคือเขารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเรื่องก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ไม่นึกว่าตัวเซียนยุนเองก็จะขอความช่วยเหลือคนอื่นนะเนี่ยนานๆทีจะเห็นทีนี้ไปว่านไม่ใช่ว่านไปบ้านเจ้าวังวนง่ำๆลิ้นพันอยู่ไหนเนี่ยโอเคทางนี้จริงๆผมน่าจะเปลี่ยนทีมนะเนี่ยพอดีไปตีบอสก่อนมาอัดนะครับไหนเนี่ยมีใครรออยู่แล้วด้วยเดี๋ยวนะอ๋อมี3คนเลยปะเนี่ยมีน่าจะเป็นเหยาเหยาใช่ไหมเชิญเหอแล้วก็การยูนะครับฮะ Payable 3คนเหรออ้าวหลับอยู่แล้วเนี่ยพี่การยูพี่การยูตื่นได้แล้วมีเพื่อนมาหาเนี่ยแต่ว่าน้องยืนหลับนี่นะมันได้จริงๆเหรอสวัสดีนะเพื่อนโอ้ยังงงเงียอยู่เลยอะพี่การยูฉันเอาน้ำมันมิ้นท์มาด้วยลองทาดูหน่อยไหมบันมินโดの客に勧められたものだ。我も試してみた。ลูกค้าที่ภัตตาคารหวังหมินเป็นคนแนะนำมันอ่ะฉันลองใช้ดูแล้วช่วยให้ตื่นตัวได้ดีกว่าการเคี้ยวมิ้นอีกนะแกไปทำงานบ้านเซียงหลิงนะครับฉันเหอะน่ะไหวไหมเนี่ยยังไม่ตื่นขอโทษที่เสียมารยาทนะเอาเดี๋ยวสิพี่เฉินเหอนั่นมันทำไรอ่ะเขาอะไรเนี่ยยกขวดเขียวแล้วก็เทของเหลวที่มีกลิ่นหอมมิ้นออกมาทาลงไปบนเขาทั้งสองข้างอันนี้คือตื่นแน่แน่ยาวยาวกับไปมอนอ้าปากค้างด้วยความตกใจแต่ก็ไม่มีใครหยุดได้ทันตื่นตื่นแล้วมิโร聞いたぞ目を覚ましたเอ๊ะอันนี้คือเล่นคำใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมผลลัพธ์ดีมากเลยเขาตื่นแล้วเนี่ยตาเน่เน่ได้จบหรือพี่กันยูโอเคไหมอยากดื่มน้ำหรือกินอะไรสดชื่นสดชื่นหน่อยไหมได้จบですただเย็นนะครับคือแกลาดไปบนเขาเลยใช่ไหมแล้วก็รู้สึกเย็นใช่ป่ะอารมณ์เหมือนแบบเวลาเจอพวกแมนทอนอะไรพวกเนี้ยผลลัพธ์ดีขนาดนั้นเลยเหรอมันจะหนาวแท้นะดิหนาวหรอทำยังไงดีอาจารย์เคยบอกว่าเมื่อใจสงบทุกสิ่งก็จะร่มเย็นพี่การยูลองทำหัวใจเต้นแรงหน่อยไหมตะกี้ก็น่าจะเต้นแรงแล้วนะไปมอนบอกว่าฉันว่าประโยคนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะอ๋อเหมือนเป็นเวลานอนกลางวันของน้องนะครับแต่น้องแบบยืนนอนเลยนะ昨夜はあまり寝てないのか？カンはそうなることが多い。เมื่อวานนอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่า
กันยูชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยนุชิโมบันมินโดโนเตนนินาเรบะ毎日10時ちょうどに退勤できるงั้นมาเป็นพนักงานที่ภัตตาคารหวังหมินไหมเลิกงาน4ทุ่มตรงเวลาทุกวันそういうわけにはโอ้ work life balance おやすみません私が聞き逃してしまっていたのなら失礼なのですが โอเคคือเพิ่งหันมาหาเราใช่ป่ะ俺のことか俺はガミ表局の表紙だถามฉันหรอฉันชื่อกามิงเป็นคนคุ้มกันของสำนักคุ้มกันน่ะกามิงซังその名前には覚えがありますねโอเคเขาบอกว่าเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้นะครับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการทั่วไปอยู่仕事の合間でも積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよねพวกเขาบอกว่านอกเหนือจากเวลางานเธอก็เป็นคนกระตือรือร้นมากนะและช่วยงานคนอื่นได้เยอะเลยちょっとてれるなอะพูดแบบนี้ก็เขินแย่เลยนี่私はカウこちらは新格でこの子がヨーヨーですอันนี้คือแนะนำตัวกันนะครับก็จะเป็นการยูเชิญเหอแล้วก็เหยาเหยานะเหยาเหยาจะเป็นสิทธิ์มาดามปิงแต่ว่าการยูเชิญเหอเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของเจ้าวงวนโอยอรัสคุนะอาเอเตอุเรชิเซได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วยินดีที่ได้พบนะそういえばみんなカンおばちゃんのタコ教室に参加するのかタコの作り方を学ぶんだよなว่าแต่ทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มคนสนใจว่าวของป้าเซียนยุนหมดเลยเหรอมาเรียนทำว่าวกันหมดเลยดิว่าเรียบそうだใช่タコ作りもタコ揚げもどちらもしたことがないが師匠が教えてくれるฉันไม่เคยทำว่าวและเล่นว่าวมาก่อนเลยในเมื่ออาจารย์เต็มใจที่จะสอนฉันก็ยินดีจะเรียนเหมือนกันโยโย่มาお友達と一緒にタコ揚げの大会に参加したいんだหนูก็ด้วยหนูอยากเข้าร่วมการแข่งขันกับเพื่อนสนิทของหนูそれに自分で作ったタコの方が思い出になるでしょว่าวที่ทำเองจะเป็นที่จดจำมากกว่าถ้าจำไม่ผิดคนภาคตัวส่วนของน้องเหย่าๆนี่น่าจะคนเดียวกับอิริยาไหมในเฟสนะครับเพื่อนสนิทของเธอไม่มาด้วยกันหรอนานาวะเนี่ยここ数日ビャク先生と一緒に忙しくしてるみたいหลายวันมานี้ชีชียุ่งอยู่กับอาจารย์ไปนะびっくりさせようと思ってるのหนูกะว่าค่อยไปหาเธอวันสุดท้ายเพื่อเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เอาอะそうそう今日は包帯とお薬を持ってきたんだ竹串をいじってると指を切りやすいからねขึ้นภูเขาครั้งนี้หนูพกผ้าพันแผลกับยามาด้วยนะเวลาจับไม้ไผ่อาจจะบาดนิ้วได้ง่ายเพราะงั้นต้องเตรียมไว้ก่อนน่ะจะได้อุ่นใจโฮ้คีกาคิคุนดะนะอ๋อรับครอบดีจังเลยวาตาชิวะโซโนมินาซันโฮโดเนชินนิมานาบิไตวะเกะเดวะอาริมาเซส่วนฉันไม่ได้กระตือรือร้นแบบพวกเขาหรอกโมโตโมโตะเดคิไอโนะทาโกะคัตเตะไกโตไซ当日にมินาซันโตะอิชชูนิอันนี้คือโดนลากมาใช่ไหมเนี่ยตอนแรกฉันกะว่าจะซื้อว่าวที่ทำเสร็จแล้วสักอันไปสัมผัสบรรยากาศคึกคืนในเมืองกับทุกคนในคืนเทศกาลเลนเทิร์นไลท์แต่ลิวชิงคุนว่าอิซึโมะวาตาชิตาชิโนะโกโตะคินิคะเกะเตะคุเรเตะอิมัสแต่เจ้าวังวนมักจะคิดถึงคนรุ่นหลังอย่างเราเสมอเขาอยากให้พวกเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดถึงขนาดเห็นเรื่องของพวกเราสำคัญกว่าเรื่องของตัวเองด้วยซ้ำですから劉信君の親切心と苦労を無駄にはしたくないと思いました。ฉันไม่อยากทำลายน้ำใจของเจ้าวังวนและไม่อยากให้ความทุ่มเทอย่างของเขาต้องสูญเปล่าですが目的は違えど私も全力で取り組むつもりです。เพราะงั้นถึงแม้จุดประสงค์เดิมของเราจะไม่เหมือนกันแต่ความพยายามของฉันก็ไม่น้อยกว่าใครแน่นอนมินนายไรนะเด้คุณนานิฮานาสเตร์โนนิโตโนคันวะฮะสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยรวมตัวกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวไปมอนเนี่ยก็ถามถึงเซียนยุนนะมัตตะคุโกไรโชกะไนโคยเดวาราวะโยบุนวะดาเรดะ
ใครบังอาจเรียกข้าด้วยน้ำเสียงไร้ความอดทนแบบนั้นท่านเองแหละท่านก็ได้ยินแล้วไม่ใช่เหรอาจารย์ซื้อกิวไทเกอร์ฟิชจากข้างนอกมาเยอะเลยทุกคนแบ่งกันกินนะยังร้อนอยู่เลยอันนี้ฟิชคนใหม่นะครับน้องชูอยู่เนาะ ขอโทษนะท่านพี่เซียนนกท่านเป็นเซียนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดและสวยที่สุดในโลกเลยว่าแต่มีส่วนของฉันด้วยไหมเปลี่ยนสีเร็วมากเลยอ่ะไอ้ตายเถอะโอเคก็คือตัวเซียนยุนเนี่ยวางสัมภาระลงนะครับแล้วก็ชูหยูเนี่ยเริ่มแบ่งปลาย่างให้ทุกคนนะนี่คือกินไปคุยไปใช่ไหมจริงๆตามไทม์ไลน์คือเพิ่งกินไม่ใช่เหรอกินไอตัวอาหารเช้าที่กามิ่งเลี้ยงอ่ะこうしてみると生徒の人数がそこそこおるな。班分けをしよう。みんな各自で相方を見つけて。อันนี้ก็คือจะแบ่งกลุ่มกันนะครับเนี่ย2กลุ่มใช่มั้ยอย่างน้อยหรือเปล่าแบ่งกลุ่มกันเองก่อนน่ะ材料は全部ここにある。普通の染料と蛍光染料には別々の札が貼ってあるから必要に応じて取るという。แล้วเรื่องสีย้อมนี่คือกามิ่งเขาบอกตัวเจ้าบังวนยังเนี่ยตัวนี้คือเจ้าบังวนเนี่ยครับจิฉลากให้เสร็จสับเลยนะทาโก้作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら解説した通りだ。อ๋อตัดฉากเลยใช่ไหมเนี่ยก็คืออธิบายการทำว่าวไปแล้วโอ้ยล่ะ食べるのに夢中で聞いてなかったよ。ฉันโมแต่กินจนไม่ได้ฟังเลยโอ้ตะโกนแบบชัดเจนมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวยังไงนักเดินทางช่วยแหละยังไงสุดท้ายฉันก็เป็นคนทำอยู่ดีแล้วพูดไปเลยนะครับขอบคุณที่เป็นที่พึ่งพิงให้เสมอเลยนะทาบิบิโตะวาราวะวะโคคาเกะเดะยาซึนเดะโอรุนานิกะโคมัตตะโคโตะยะฮานาชิไตโคโตะกะอะเระอิซึเดะโมโคเอะโอคาเกะรุโตะโยยโอเคแกจะไปดั้งดูนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยให้เรียกได้นะพวกเราไม่รีบทำอยู่แล้วนี่เนาะงั้นไปดูสถานการณ์ของคนอื่นก่อนดีกว่าโอเคควิสไปคุยกับเจได้ใช่ไหมเจนั่งไหนเนี่ยนี่มีเฉินเหอการยูถูกปะแล้วก็มีชูอยู่ชูอยู่กับกามิ่งนี่มีอยู่นี่เราคุยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับป้าบางวนดูนี่สิใช่แบบนี้ไหมว่าคือไงหัวเนื้อมีก็ชิคาริสเตอร์この模様はもしや山柄かไม่เลวเลยนี่ทำโครงได้แข็งแรงมากรูปแบบนี้คงเป็นนกกระจอกใช่ไหมใช่แล้วจิ๊บจิ๊บ完成を楽しみにしておるぞข้าจะรอดูผลงานของเจ้านะคุณน้องเหยาๆน่ารักมากอ่ะไปม่อนถามนะครับว่าตัวเหยาๆเนี่ยจะระบายสีอะไรน้องบอกว่ายังไม่ได้คิดนะครับถ้านกกระจอกสีครามก็จะดูเหมือนเพื่อนไปหน่อยน่าจะเป็นฉีฉีใช่ไหมแต่สีทองก็ออกจะดูเหมือนตัวเองไปหน่อยวาราวะの意見を言うのであれば金色を進めるโอเคตัวเซียนยุนบอกว่าเขาแนะนำไม่ใช่เป็นสีทองนะครับ贈り物なら相手の好みを考えることが大切だヨーヨーの友人はヨーヨーに似ている山柄のタコを欲しい。เวลาจะให้ของขวัญก็ต้องดูความชอบของคนคนนั้นด้วยเพื่อนของเหยาเหยาคงจะอยากได้ว่าวที่เหมือนกับตัวของเหยาเหยามากกว่านะเอ๊ะ
หนูยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะให้ฉีฉีน่ะคุณป้าวังวนรู้ได้ยังไงน่ะโอบะชันดะから少しばかり経験が豊富なのだโอเคอันนี้คือจะยกเรื่องของที่เขามีประสบการณ์มากกว่าใช่ไหมแต่ในแง่อันนี้ก็ได้อยู่นะเพราะแกก็มีประเด็นนี้จริงๆอ่ะสุดยอดเลยขอบคุณนะป้าบังวนก็เดี๋ยวเขาไประบายสีนะครับโอมาเอตัชวาราวะยอรินอนบิริชิเตอรุงะทาโกะวะโมะเดะซินยุนกับมาถามเรานะพวกเจ้าดูว่างมากกว่าข้าอีกทำเบ้าเสร็จแล้วเหรอมาดาทสกุริฮาจิเมติโอเคปิ้งไปแล้วฮะเราคุยซ้ำได้ปะเนี่ยได้ยูเอกุเอโนะเอโอะไคตะโนะโมะฮาโตะเดะทสึกุตเตะมิไตนะเหมือนถ้าทำเสร็จนะครับเขาจะทำเป็นยูกุอีกอันนึงโอบะจังกะคุเรตะยูเอกุเอโยโยะดาสึกิหนูชอบยูกุยที่ป้าวังวนมอบให้ที่สุดเลยโซเรวะโยคัตตะโหไม่เคยเห็นโมเมนต์เนี้ยของเจ้าวังวนน่ะแต่ก็โอเคนะครับทีนี้ชูหยูกับกามิ่งใช่ไหมพี่กามิ่งหนูอยู่กลุ่มเดียวกับพี่ได้ไหมเอ๊ะ俺も作るのか染料を調整するだけだとてっきり思ってたがกามิ่งบอกเอาฉันต้องทำด้วยเหรอเนี่ยคือตอนแรกฉันนึกว่าฉันมาแค่ปรับสีย้อมน่ะไปมอนบอกว่านี่เธอไม่สนใจว่าวขนาดนั้นเลยเหรอไม่สมกับเป็นเธอเลยนะเปล่าหรอกไม่ใช่อย่างนั้นก็แค่อึดอัดนะครับน่าจะไม่อยากพูดนะคงเกี่ยวกับครอบครัวไหมนะสรุปแกบอกแกก็ทำก็ได้นะครับแกทำก็ได้ทำด้วยก็ได้นั่นล่ะโชโชก็ดีกันมั้งทำเป็นรูปผีเสื้อดีไหมผีเสื้อหมายถึงการหลุดพ้นจากพันธนาการและแสวงหาอิสรภาพนี่คือความปรารถนาของกามิ่งหรอโซดะโซกยกว่าどんな絵柄がいいหรือว่าชูยูมีลายที่อยากได้หรือเปล่าทำลายส่วนหนีเหรอส่วนหนีอ๋อไอแต่มันมีที่เหมือนซัมมอนกามิ่งไหมครับที่เป็นส่วนหนีเนี่ยไม่รู้ใช่ป่ะนะไม่มั่นใจต้องเช็คส่วนหนีตามตำนานจีนมันเป็นมังกรนะเป็นลูกหลานมังกรนะครับส่วนในเกมเนี้ยจะเป็นน้องมังกรน่ะจะเรียกมังกรได้ไหมอารมณ์เหมือนเป็นมังกรหน้าสิงโตครับที่อยู่ที่เชนยูวาวฮะชวนทำลายส่วนหนีใช่ไหมよしじゃあそれにすかคุยซ้ำสิกามิโอนิจ่า私が色塗りを担当するねชูอยู่อาสาระบายสีนะครับเออじゃあ俺が骨組みを作るなส่วนกามิ่งเนี่ยทำโครงโอเคแล้วอันเนี้ยその進化く次からはもう私の角に何かをなったりしないでくださいね。กันยูบอกฉันเหอะ敏感なところなの。คราวหน้าอย่าเอาอะไรมาทาบนเขาฉันอีกนะมันค่อนข้างอ่อนไหวน่ะ。なるほど。すまなかった。งั้นหรอขอโทษทีฉันจะจำไว้นะ。ええ、もう大丈夫ではありますが。แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วล่ะそうかもう一度触ってもよいか今度は何もつけないไปขอจับเขาเขาเฉยเลยอ่ะ先輩の角の手触りがかねてから気になっていたのだฉันขอจับเขาอีกทีได้ไหมฉันไม่ทาอะไรแล้วแน่ๆฉันแค่อยากรู้ว่าเวลาสัมผัสเขาของสิทธิ์พี่จะรู้สึกยังไงเนี่ยฉันก็ต้องว่าเซนไปที่呼ばなくていいと言ったのにいいでしょ
そっと触ってくださいね。น้องก็ยอมนะครับให้จับเนาะ。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬に似ているな。สัมผัสค่อนข้างแข็งอุณหภูมิไม่ชัดเจนคล้ายกับสมุนไพรบางอย่างที่ฉันเคยกินมาก่อนเลย。カウの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応。แต่ร่างกายของการยูกำลังสั่นเทาเล็กน้อยคล้ายกับปฏิกิริยาของแมวที่โดนจับหนวดฉันควรหยุดดีกว่าโอ้โหよしโอเคเขาบอกเขาเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วซึกิระหิไตนิยูรุโนะวะโดดะงั้นคราวหน้าทาที่หน้าผากดีไหมการยูบอกว่าฉันจะพยายามไม่นอนกลางวันนอกบ้านละกันมาซาร์ซาร์ทักโอ้ทำกันมาชัวあとでリュウシン君が進捗を尋ねてくるでしょうし。เราควรจะทำว่าวกันได้แล้วนะเดี๋ยวเจ้าวังวนเมคาจะเข้ามาตรวจดูความคืบหน้าน่ะそうですね一番伝統的な模様にしましょうかโอเคสองคนนี้เลือกแบบดั้งเดิมนะครับแต่จริงๆเป็นเซียนส่วนใหญ่นี่จะแบบว่าวเนี่ยมันเคยเป็นของที่ใช้ในการทำพิธีบางอย่างนะครับแต่ผมจะไม่ได้ว่าทำอะไรนะตามที่เคอฉิงบอกแรกๆอ่ะซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าในกรณี2คนนี้น่าจะเลือกแบบดั้งเดิมเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเดานะเดายังไงการยูก็อยู่มานานอยู่นะคาวとシンカクって仲がいいんだな邪魔しないでおこうぜสองคนนั้นดูสนิทกันดีนะเราอย่าไปกวนพวกเขาจะดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราไปทำของเรานะครับไอตัวว่าวเนี่ยแต่น่าจะคุยซ้ำได้ไหมนะเขาคุยอะไรกันอะลองสิว่าวหางกรรไกรเหรอต้องใช้ไม้ไผ่แบบโค้งเยอะอ้าวอ๋อลืมเฉินเหอแรงเยอะใช่ไหมเนี่ยกะไม่ถูกสินะคามิโอนิจะโอเคก็จะเป็น3คนเอ้าไม่ใช่3คนสิจะบอกว่า3ชุดเนาะทาโกะ作れるようになったっていうおばちゃんโอเคนี่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วเนาะงั้นเราทำของเราบ้างแล้วไอ้ที่เขาปักมานี่คือเอาไปทำอะไรอ่ะแล้วเหมือนจะมีเสาปักกับพื้นด้วยนะคือคุยกับไปมอนแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยจะทำรูปอะไรดีอ่ะแต่นักเดินทางขำๆนะครับนักเดินทางบอกว่าฉันจะทำเป็นรูปไปมอนอยู่แล้วสิโอเคไม่ได้เหนือความคาดหมายส่วนฉันแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยเธอไม่หลงทางแถมยังพาไปเจอของอร่อยและเรื่องสนุกอีกต่างหากดูเหมือนว่าหัวศิลป์ของเราจะยังพัฒนาไม่พอป่ะเอาอะไรที่เวอร์วังหน่อยดีกว่าความหมายของไปมอนคือเทพผู้พิทักษ์ของนักเดินทางเหรอโอเคทำเป็นลายนี้จริงๆใช่ไหมอย่าลืมคิดถึงตอนมาลอยบนอากาศนะอันนี้ไปมอนถามนักเดินทางว่าเธอคิดสีหน้าออกหรือยังว่าจะทำเป็นแบบไหนเนี่ยเอาภูมิใจแล้วกันนะครับเกรงใจไปมอนว้าฮ่าฮ่าแชมป์การแข่งขันว่าวในครั้งนี้เป็นของฉันเองแบบนี้หรองั้นอันนี้เลยแล้วกันนะโอเคเริ่มงานกันไหนไพมิงเจ้าน่ะต้องจัดการมันเลย
ルのオイラがちゃんと可愛いおかげでパイモンダコも悪くないな。パイモンボス、パイモンบอกว่าเสร็จสักทีนะดีนะเนี่ยที่ตัวจริงฉันน่ารักพอเอามาทำว่าวแล้วก็ไม่เลวเหมือนกันต่อไปก็เหลือแค่ติดเชือกแล้วป่ะมีนะこちらに集まってくれโอเคเขาเรียกรวมนะครับเรื่องอะไรเนี่ยกอนが呼んでるぞชวนกินข้าวป่ะเนี่ยหรือว่าไงอ่ะさあわらわに見せてみるไหนดูซิอ๋อจะดูผลงานนะครับกาวเนเน่ต่อชินคักเนเน่のタコはツバメ飛びなんだねすっごく綺麗ว่าวของพี่กันยูกับพี่เฉินเหอเป็นแบบหางกรรไกรด้วยสวยจังโหเด็กๆน่ารักนะครับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเพราะตรงส่วนของเหยาๆเลยไหมทำให้ตรงที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยครับมันดูมีสีสันมากเลยนะคือถ้าอยู่แค่การยูเฉินเหอเนี่ยอาจจะตึงหน่อยๆคือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอะสีเหมือนท่านอาจารย์เลยอะอันนี้ร่างเซียนเจ้าตัวใช่ไหมถ้าเอาหางมารวมกันก็จะเหมือนเด๊ะเลยนะよく見ると羽の色がはみ出てるところがあるぞ。もしかしてカオが色を塗るときにうっかり寝ちゃったのか？ไปมอนแซลนะครับพอมองดีๆเหมือนจะมีขนนกหลายอันที่ระบายเลยกรอบด้วยหรือว่าการยูเผลอหลับตอนระบายสีเหรอそこは我が塗った。ฉันเป็นคนระบายเองฉันเผลอพูดนะครับじっと髪を見つめながら試案していたが師匠の他には鳥の色が思い浮かばなかった。เอ๊ะฉันมองดูภาพอยู่นานแต่ก็จินตนาการถึงสีสันของนกตัวอื่นไม่ออกนอกจากอาจารย์ツルの姿の師匠と過ごした時間が長かったからだろうか。人間の姿を前にしても青と白の混じった色合いのみが思い浮かんでしまう。หรือต้องบอกว่าฉันอยู่กับอาจารย์ในร่างนกกระเรียนนานเกินไปมากกว่าถึงแม้จะเห็นอาจารย์ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ ถึงแม้จะเห็นอาจารย์ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์แต่ในหัวก็ยังนึกถึงแต่สีฟ้าและสีขาวอ๋อใช่ถ้าเป็นร่างเซียนก็จะเป็นสีนั้นนะครับโอ้ so われるとオイラまでそのイメージが目に浮かんでくるぞพอเธอพูดแบบนี้ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วล่ะそうであろうそれでいっそのことหลับตาวาดคุณพระฉันเหอบอกว่าหลับตาวาดวาดตามความทรงจำอ๋อมีหน้ามันถึงไม่โดนนะครับมาจิกายอ目を閉じてても絵が描けるなんてこれぞ千人の弟子ってやつกามิงบอกจริงปะเนี่ยสามารถหลับตาวาดรูปได้ด้วยเหรอนี่สินะลูกศิษย์ของท่านเซียนวาราวะโอมูชินคักโนคิโมจิอุเรชิคุโอมูโซโอเคอาจารย์ปลื้มใจนะครับไปガミンさんと総玉の芸獣のタコはとても凛々しいですね。空を飛ぶ姿はきっと迫力満点だと思います。ワオ、ส่วนหนีของกามิงกับชูหยูดูน่าเกรงขามมากเลย。ถ้าลอยขึ้นฟ้าจะต้องทรงพลังมากแน่ๆ。目と耳が光るんだ。夜になれば光ってるのが見えるはずだよ。ตาและหูเรืองแสงด้วยนะ。พอตกกลางคืนก็จะมองเห็นแล้วล่ะ。นกกระจอกของเหยาๆก็น่ารักมากเหมือนกันดิวโอบะจันน่ะโอคิเซทสมุทสのおかげだよใช่ต้องขอบคุณการสอนของเจ้าบังวนเลยแหละทาบิบิโตโนทาโกะแล้วว่าวของนักเดินทางล่ะอีหันปั่นเลยอันเนี้ยทาดาอยู่นี่ไงกันจูมุจินนะโคโนะคันจิよく描けておるではないかท่าทางยะโสโอหังนี่ว่าได้น่าทึ่งมากจริงๆมู大会で優勝を勝ち取ったって感じだねยังกับชนะการแข่งขันแล้วนะうそかれ早くそうなるしなมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วป่ะเจ้าบังวนนี่แข่งด้วยไหมครับเนี่ยสงสัยあれは軍玉閣でしょうか
เอ๊ะนั่นมันเจดแชมเบอร์ไม่ใช่เหรออะไรอ่ะอันนี้ของใครอ่ะลอยมาเฉยเลยว้าวเจดแชมเบอร์นะครับมีกลไกด้วยนะบังอาจกล้าดียังไงมาปล่อยว่าวในอาณาเขตของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังใช้กลไกหยาบๆแบบนี้ด้วยเหรอเอ้าบินไปแล้วお前たちは糸を結びつける作業を続けている。わらわはすぐ戻ってくる。เขาบอกว่าเขาจะรีบไปรีบกลับนะครับชินคุนเอาวิ่งไปแล้วทาบิบิโตซันนิไพมอนซันริวชินคุนนิซุยเตอิตเตอิตะดะเกมาเซนคะโอเคตัวไพมอนกับนักเดินทางนะครับน่าจะรับบทตามไปอะนะชิโชดายโจบุคะนาชูหยูถามว่าอาจารย์จะไม่เป็นไรใช่ไหมเอเยโซเดวะนักเขาบอกว่าไม่หรอกฉันเป็นห่วงคนที่ปล่อยว่าวต่างหากทันไหมเนี่ยโอเคไอ้เดี๋ยวก่อนเฟอร์นิเจอร์เหรอเฮ้ยโอ้ให้เฟอร์มาเหรอเนี่ยงวดเนี้ยผมนึกว่าแค่แบบแค่แบบใส่ตรงส่วนของตัวเควสปกติทำธรรมดาเฉยๆหูหาไม่เจออะเยอะเกินอะจริงๆน่าจะมีฟังก์ชันแบบเอาอันใหม่ขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าไม่ใช่ใหม่ทุกอันแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คนะครับชื่อแชมป์ต้องเป็นของฉันลองคุยก่อนไหมตะกี้เสียงใครเฉินเหอเหรอเหยาๆไปก่อนเลยแล้วก็ระวังตัวด้วยนะอีกคนหนึ่งนี่ยังไงเนี่ยเฉินเหอชิโชะว่าคิดต่อเทคเกนซ์ล่ะฮะซึดะซิมไปชินักเตยฮะอาจารย์เป็นคนรอบคอบใช่ไหมโอเคกามิ่งชึกว่าวเหรอนี่แต่ทำสวยนะแล้วก็ชูหยูหนูฝากอาจารย์ด้วยนะโอเคการยูทาโกนะมอชินุชิกะบุจิดะโตอีโนเดสกะหวังว่าคนปล่อยว่าวจะไม่เป็นไรนะแต่ว่าวไปตกบ้านเจ้แกแล้วเจ้แกไม่ค่อยชอบที่จู่ๆจะมีใครเอากลไกมาแข่งกับแกอยู่แล้วนะแต่เวลายอมรับความไม่แพ้ครับยอมรับความไม่แพ้ก็ยอมรับจริงๆนะเจ้าตัวแต่คำถามคือใครปล่อยแล้วเนี่ยจริงๆเราตัดแบบไปทางสุดท้ายแล้วครับให้เจ้แกเป็นคนชี้แนะก็ได้นะถ้าจะทำบทสวยๆอ่ะไหนขอดูหน่อยดิ50นาทีフォンテーヌのカラクリさん、実に奥が深い。อุปกรณ์กลไกของฟอนเทนมีความลึกลับอยู่จริงๆด้วย。感心しておる場合ではなかろう。どうするのだ。少し気をそらした間にタコが見えなくなったぞ。ยังจะมีอารมณ์นั่งทอดถอนหายใจอีกทำยังไงล่ะทีนี้เมื่อกี้พวกเราเผลอไปแค่คู่เดียวว่าวนั่นก็หายไปเสียแล้วそう慌てる必要はない。最後にタコを目で追ったとき。だいえんな。เจ้ายังจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายเห็นมันที่ไหนแล้วเป็นคนกันเองด้วยนะดูเหมือนจะไปทางภูเขาออกขังนะเดี๋ยวนะมาซากะโตะอะโมงะนันโตนักุอิยะนะโยคังะบังเอิญจังข้าเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่แล้วทังไงซึกิดะเจ้าคงคิดมากไปเองแหละ今頃龍雲は町で弟子の世話をしておるか道具にこもって研究に没頭しておるはずตอนนี้เจ้าวังวนคงจะดูแลศิษย์อยู่ในเมืองหรือไม่ก็เก็บตัวอยู่ที่พำนักของตัวเองเพื่อทุ่มเทศึกษากลไกแหละคงไม่ทันสังเกตหรอก
風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば、龍雲の仕掛けの術にも引けを取らないのではないか。แต่จะว่าไปแล้วเทคนิคการลอยตัวโดยไม่มีลมนี่ค่อนข้างลึกลับอยู่เหมือนกันนะถ้าว่ากันตามหลักเทคนิคแล้วมันก็คล้ายกับเทคนิคกลไกของเจ้าบังวนจนแทบจะแยกไม่ออกเลย気をつけろ万が一龍雲の耳に入れば借りているからくり調理神器を即刻回収されるเงียบไว้ขืนเจ้าบังวนได้ยินเข้าแล้วก็มีหวังนางคงจะยึดกลไกทำอาหารมาสกันที่เรายืมมาแน่ๆお尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか。ผู้มาเยือนทั้งสองว่านี่ใช่ของพวกคุณหรือเปล่า คนกันเองซะด้วย ดูสิเห็นหรือไม่คราวนี้จะทำยังไงเนี่ยอะไรを見るな。タコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないか。อย่ามองข้านะพวกเราตกลงกันว่าจะปล่อยว่านี่เราก็อยากเล่นกันทั้งคู่นี่นิสุย黙ってないで何か気の利いたことを言えนี่อะไรเนี่ยมองหน้ากันเลิกลากเลยนะเจ้าดับจันบอกเอ้ยช่วยพูดอะไรสักอย่างหน่อยวาเรนが言っても火に油を注ぐだけだ黙ってข้าจะกล้าลดน้ำมันลงบนไฟได้อย่างไรพวกเราอยู่เงียบๆแล้วไปกับเธอจะไปได้เหรอ長くごまかすことはできぬだろうそもそも我々の正体が見破られているのではないか。ต่อให้หนีรอดจากเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ไปได้ก็คงไม่พ้นเทศกาลมูนเชสอยู่ดีเจ้าไม่เห็นเลยว่านางน่าจะรู้ตัวตนของพวกเราแต่แรกแล้วฮานะทั้งสองทาโคอุเกะทับเตะคอยงั้นเจ้าไปเอาว่าวนั่นกลับมาสิยังไงดีเนี่ยโอมายกะอุเกะโตเรข้าไม่อยากเอาเจ้าก็ไปเอาเองสิโซเรวะนี่ไม่ใช่ว่าวของพวกเราそうですか仙人の勘が外れましたねอ๋องั้นตัวข้าผู้เป็นเซียนก็คงตาฝาดไปสินะなんと仙人様でいらっしゃいましたかこれは失礼เซียนหรอนี่ท่านเป็นเซียนอย่างนั้นหรอขออภัยที่เสียมารยาทอุ๊ยอันนี้เข้าแก๊ป仙人様のおわすところでタコをあげるとは一体誰がそんなことを？ういやんやいれ。姿勢にも程があります。ไม่รู้ว่าใครกันที่บังอาจปล่อยว่าวในที่ของเซียนทั้งไร้มารยาท。その通りです。我々はたまたま景色を眺めていただけで、そう、ミントの鑑賞をしていた。ถ้าคนอื่นไม่เห็นคงไม่เชื่อเอาจริงๆใช่พูดถูกที่สุดเลยพวกเราแค่เดินชมวิวไปทั่วเท่านั้นเองชมมิ้นน่ะมิ้นถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วงั้นพวกเราก็อุ้ยตัวแน่นอนไปม่อนทักแน่นอนอย่างเงี้ยปู้ตามทันสักทีร่างเซียนนกของเซียนยุนบินเร็วเกินไปแล้วเอ๊ะนี่มันเจ้าดับจันกับเจ้าบงการนี่นาทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะเรียบร้อยจะโทษไปมอนก็ไม่ได้ด้วยนะบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยแฮะฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่เป็นไรข้ารู้ตัวตนของสองคนนี้อยู่แล้วแค่อยากรู้ว่าจะแสดงไปถึงไหนก็เท่านั้นแหละหมายความว่าเจ้าไม่ได้โกรธงั้นหรอสองคนโรยูが楽しいひとときを過ごしているというのにわらわが怒るわけないであろう属性のものが新鮮ไม่ไปตัดไปทางโกรธเหรอเนี่ยน่าจะเพราะว่ารู้สึกผิดนิดๆใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้ครับไม่ได้สนใจสองคนนี้เนี่ยได้เจอเพื่อนเก่าทั้งสองข้าก็ย่อมดีใจอยู่แล้วจะโกรธเคืองกันไปใหญ่เมืองนี้ยังใหม่สำหรับพวกเจ้าข้าเข้าใจดีมัตสึริโนะ雰囲気に浮かれてしまってなせっかくだからと近頃の流行りものに触れてみようと思ったนี่ก็ถือเป็นการฉลองของพวกเรานั่นแหละเราแค่ตื่นเต้นกันมากไปหน่อยนานๆทีจะได้ตามกระแสเช่นนี้しかし我々は龍雲のように仕掛けの術に明るいわけではない
ゆえに良いタコを作るのも至難の業で。แต่เราไม่คุ้นเคยกับสิ่งประดิษฐ์เหมือนอย่างเจ้าและไม่อาจสร้างว่าวดีๆได้จึงได้แต่หาของที่สะดวกที่สุดเท่านั้น龍雲の仕掛けの術といえば上では風と雲を操り下では波をも呼び寄せกลไกของเจ้าวังวนมีความมหัศจรรย์เป็นอย่างมากสามารถเคลื่อนคอยเมฆาเบื้องบนและสร้างคลื่นไหลกระหน่ำเบื้องล่างมีพรสวรรค์โดดเด่นเช่นนี้เหนือใครในปัตตภีเรื่องนี้ข้ารู้ดีอยู่แล้วโหยอยับเลยอ่ะ客人を待たせておるゆえ先に失礼するぞ二人ともまた後日会おう。วันนี้ข้ามีแขกอยู่ที่พำนักข้าคงต้องขอตัวก่อนแล้วเราค่อยเจอกันใหม่วันหลังเถอะเพื่อนทั้งสองทาบิบิโตะไปมงしっかりついてこい เรียกเราไปตามไปด้วยมาตาตบุโนคายโอ行ったり来たりで息をつく暇もなかったぞไปม่อนบนอุบเลยนะครับทำไมบินไปแล้วล่ะบินมาแล้วก็บินไปขนาดพักยังไม่ได้พักเลยไปเร็วมาเร็วอ่ะแล้วสองคนนี้นี่ยังไงดีเนี่ยต้องไปเรียนทำว่าวแล้วไหมคิโมะ冷やしたなข้าเป็นกังวลแทบแย่ところでタコ揚げはどうするแล้วว่าวนี่เราจะปล่อยต่ออยู่ไหมやめることもなかろう場所を変えればいいปล่อยสิแต่เปลี่ยนที่หน่อยならばお前のところで揚げるのはどうだかなり広いだろうหรือจะไปที่พำนักเจ้าดีที่นั่นก็กว้างเหมือนกันนี่それは良案だดีดีความคิดนี้ไม่เลวเลยโอเคจริงๆความรู้สึกผมอะฉายาเซียนสองคนนี้นี่น่าจะสลับกันหรือเปล่าบางทีอะนะเมาส์ออกขังใช่ไหมไม่รู้จริงๆอ่านออกขังวะนะครับแต่ว่าผมเห็น AO อ่ะก็เลยนึกว่าคำว่าออหรือเปล่าจริงๆมันต้องไปเช็คการอ่านพินอินแต่ช่างมาเถอะเอาเป็นว่าที่พำนักเจ้าวนแล้วกันนะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่โอเคไหนว่าไปลูกว่าไปงวดนี้มีตัวชลอตมาที่ตัวเทศกาลใช่ไหมแล้วจะมีคนอื่นตามมาไหมเนี่ยอ้าวแล้วคนอื่นนะเหลือแค่สองคนเหรอพวกเขากลับมาแล้วไปม่อนถามนะครับว่าเหลือแค่เธอสองคนเหรออันนั้นยาวยาวโซยุกว่าทาโกะอากิณิตะโนะเดสึกะอ๋อยาวยาวกับชูอยู่ไปเล่นว่าวใช่ไหมกามิงซังก์彼女たちを家まで送ると申し出てくださいました。กามิงเลยอาสาจะคุ้มกันพวกเธอกลับบ้านน่ะ。だが、彼が先ほど言っていた言葉の意味を我はあまり理解できない。แต่ก่อนไปเขาได้พูดอะไรบางอย่างซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร。ガミンは何て言ったんだ？タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって、所詮は糸に操られてる。เขาพูดว่าไม่ว่าว่าวจะลอยไปไกลหรือสูงแค่ไหนก็มักจะมีเชือกที่ผูกมัดไว้เสมอจนไม่อาจล่องลอยในอากาศได้อย่างอิสระตอนที่พูดประโยคนี้สีหน้าของเขาดูโดดเดี่ยวมากเลยแหละแท้จริงกามิงซังว่าทาโกะนี่ใต้สิพอมาคิดดูแล้วท่าทีของกาวิ่งที่มีต่อว่าวก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะเราบอกว่าอะไรดีหรือว่าเขาจะเห็นภาพตัวเองถ้าฉันเป็นว่าวเชือกเส้นนี้ก็คงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันมากเพราะมันหมายถึงความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์แล้วก็เฉินเหอยังไงเนี่ยคือถึงแม้การเชื่อมต่อนี้จะเบาบางและไกลแค่ไหน
แต่หากไม่ใช้สายใยเส้นนี้ฉันก็คงจะเหมือนสูญเสียบ้านไปนุชิの言うようにガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたらなおさら理解ก็คือน้องไม่เก็ทใช่ไหมเพราะว่าในความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันถูกป่ะน้องอยากเป็นอิสระนะครับแต่ว่าเฉินเหอเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาแทบไม่เหลือใครแล้วอ่ะแล้วมันมีสายใยผูกกันอยู่ใช่ไหมเหมือนกับตัวเชือกของว่าวอ่ะครับเป็นอะไรที่เจอกันต่างกันนะสำหรับประวัติสองคนนี้เนี่ยบางทีทุกคนอาจมีมุมมองและประสบการณ์ความรู้สึกไม่เหมือนกันน่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหมือนที่บางคนชอบกินเผ็ดแต่บางคนก็แทบจะกินไม่ได้เลยใช่ไหมเอ๊ะだからこそお互いを理解し合い寛大な心で接し合うのが大事なんです。ใช่เพราะงั้นความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り損ねた。กำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอทำไมมีเรื่องความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจด้วยล่ะถ้ามาช้าไปงั้นเหรอただの雑談だぞ。カオンって本当โดนไปมอนแซวนะครับก็แค่คุยไปเรื่อยนาเซียนยุนท่านนี่ไม่ยอมพลาดเรื่องเมามอยอะไรสักอย่างเลยจริงๆแล้วท่านไปไหนมาหรอ少しばかり料理の腕を振るっていたโชว์ฝีมือการทำอาหารเหรอもう日が暮れる休養がなければ残って食事を取っていくと อ๋อชวนกินข้าวนะครับシン君の手料理をいただくのは久々ですね。แต่เจ้าวังวนน่าจะทำอาหารอร่อยไหมรอบแล้วก็มีไอ้กลไกนั่นแหละเฉินเหอนี่คือเอ๊心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みをわらわが知らぬわけなかろう。ทำไมเฉินเหอดูแบบอึกอักอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเป็นอาหารทั่วไปนั่นแหละมีทั้งเนื้อแล้วก็ผักมีหรือที่ข้าจะไม่รู้ว่าพวกเจ้ามีหรือว่าที่ข้าจะไม่รู้ว่าพวกเจ้าชอบแบบไหนต้องบอกว่ารบกวนด้วยนะชินกักกันついてきてくれเอ๊ะให้ตามไปเหรอนั่นเด็กคุซุคุซุするんだよฮะまさか2人にはスペシャルメニューがあるとかじゃないมันแปลกๆอ่ะเปล่าไปมอนบอกทำไมมีรับลมคมในด้วยหรือว่าจะมีของอร่อยกว่าถ้าจะให้เสิร์ฟอาหารพวกเราก็ช่วยได้ด้วยนะยังไงอะต่อไหมเควสอะไปทางที่พำนับเหรออาฮะที่พำนับเป็นถ้ำใช่ไหมที่ปกติเราเข้าไม่ได้อะไหนเนี่ยนี่เหรอหลังจากรออยู่ที่พำนับสักครู่อ๋อมีชุดใหม่ด้วยนี่มันขายสกินนี่นามีหน้าเจ้าบังวนเรียกตามไปนะครับวิมีแบบหน้าเขินด้วยอ่ะอ๋อมีหน้าเรียกตามไปก็คือเจ๊แกตัดชุดใหม่ให้การยูบอกว่าโอ้ยลมพัดขาจนจะไปหมดแล้วแหละน้องเย็นขานะครับน่าอายจังเครื่องประดับบนหัวแน่นแล้วหรือยังนะก่อนออกมาน่าจะให้เจ้าวังวนเมคาช่วยตรวจดูให้หน่อยก็คือคุณป้าแต่งตัวให้ลูกสาวใช่ไหมแต่ว่ามันวันนี้เลนเทอร์ไลท์มาหรือยังเนี่ยสวยไหมโอ้โหมีถามด้วยการยูแบบเอ้ยถามตรงๆนี้เลยเหรอระบบสวยแล้วนะครับ
การยูก็เหมือนกันจะอธิบายว่ายังไงดีล่ะทั้งสง่างามแล้วก็สวยงามเอาเป็นว่าเหมาะกับพวกเธอมากเลยโตเซนดะรีเอเดมอตโตโมอุเดคิคิโนไซโฮชินิทานอนดะคารานะอ๋อเจ้าวังวนสั่งตัดให้ใช่ไหมเนี่ยชินคักโตคานวะไซคินนานิโรโคโนนเดโอรุเขาถามนะครับว่าชอบสีอะไรไซคินโนสกินาโรอันนี้คือก่อนหน้านี้ใช่ไหมคิเตคิวนิโรโนโคโตวาเรวะคุโรกะสกิดะอันนี้สีดำวาราวะกะเตชิโอนิคาเคเตโซดาเตตะเดชิดะเคอัตเตวาราวะโนคันเซโออุเคซุยเดโอรุนะเอ๊ะสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ที่ข้าเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกสืบทอดรสนิยมความชอบของข้าไม่มีผิดอ๋อไอ้ที่น้องใส่แบบนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะว่าเจ้าวังวนด้วยใช่ไหมเนี่ยสีดำไม่เปื้อนง่ายฉันก็เพิ่งรู้ซึ้งนี่แหละอันนี้เพราะว่าไปวาดรูปใช่ไหมแล้วการยูล่ะสีดำกับฟ้านะครับสมสใจคิงโกจิโมวารุคุไนดะโรอุ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยเนื้อผ้าแบบนี้ใส่สบายเลยใช่ไหมใช่タコだけでなくこんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんてお心遣いありがとうございますลำบากเจ้าวังวนแล้วล่ะไม่นึกเลยว่านอกจากจะได้ว่าวแล้วยังได้ของขวัญเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ที่ล้ำค่าแบบนี้ด้วยขอบคุณท่านอาจารย์โอ้แม่ตาจิงะคินิตะโนนาระนานิยอริดะฟุดันคาระโซเรโอคิรุโตอิโอเคชอบก็ใส่บ่อยๆใช่ไหมทานอาหารพร้อมกันนะครับชุดนี้เลยใช่ปะข้าวะริโอริโนะอุเดะโอะมาตะอิจิดันโตะอากิตะนะดูเหมือนว่ากลไกทำอาหารของเซียนยุนจะพัฒนาขึ้นอีกแล้วสินะโดยเฉพาะโกลเด้นครับข้างนอกกรุบกรอบส่วนข้างในหวานละมุนฮิฮิฉันกินไปตั้งเยอะเลยนะกามินก็ไม่นักแต่ยอกัตตะโซมอชิไอซ์กะอิตะระคิโตะโอยระโตฮาชิเดะทาทาคาโอโกตะนินัตเตตะโชคดีที่กามินไม่อยู่ไม่งั้นเราสองคนได้เปิดศึกประลองตะเกียบแย่งอาหารกันแน่เราบอกว่าอะไรเนี่ยตัดสินไม่ได้เลยว่าใครจะแพ้ชนะเหรอกามินนี่ว่าทาโคโนโคโตะเดะคิเตะมารัตตะอุเอะนิโกโกะวะโซกยุกโนเมนโดะมาเดะมิเตะมารัตตะเซเมเตะยูเกะโอชิโซชิตะคัตตะนะข้ารบกวนเขาเป็นธุระเรื่องว่าวให้แถมช่วงบ่ายก็ยังวานให้ดูแลพวกชูอยู่อีกทีแรกก็อยากจะให้เขาอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนแหละชิคาตะกะไนคอนโดะโอริโอมิเตะอายะทสึนิเรโอยูโตะชิโยช่างเถอะไว้ข้าค่อยขอบคุณเขาเป็นการส่วนตัวทีหลังละกันลิวชิงคุณนี่มิโตเมราเรรุชินบุตสนันเตะซออิมาเซนโยเนะมีไม่เยอะนะคนที่สามารถทำให้เจ้าวังวนเมคาสนใจแบบนี้วาราวะโนคิจุนวะตะไคคาระเจ๊บอกก็เพราะว่าข้ามาตรฐานสูงไงล่ะกามินวะโชไรยูโบนะจินไซดะวาราวะวะโซโนไซนิคาโนเซโอมิดะเจ้าหนุ่มนี่ดูเป็นคนมีพรสวรรค์ถ้าเลยให้ความสำคัญกับพรสวรรค์นี้ของเขาดูเหมือนเขาอยากจะหลุดพ้นจากเชือกเป้าของตัวเองมากนะฮิตโต้それはまた何の比喩だ万民堂で働き始めてから新しい言葉を色々と身につけたようだなเชือกเป้าเหรอเจ้ากำลังเปรียบเทียบถึงสิ่งใดกันตั้งแต่กลับมาจากภัตตาคารหวังหมินนี่เชิญเหอก็มักจะมีคำพูดใหม่ที่ได้เรียนรู้มาจนข้าเองก็เริ่มจะตามไม่ทันแล้วไปมอนเล่าเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับทางบ้านใช่ไหมเหมือนตัวเจ๊แกจะรู้แค่ว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นนะครับกับครอบครัวของเจ้าตัวหลังจากที่เขาหนีออกจากบ้านไปก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยนั่นสิそのようなことがあったのか เจ๊แบบพอรู้แล้วแบบยอมไม่ได้ใช่ไหมก็เลยส
ซัดทุกอย่างเลยถูกป่ะถามยับไปมอนบอกว่าหวังว่ากามิ่งจะไม่ว่ากันนะก็คือไปเล่าเรื่องส่วนตัวเขานะครับโอเคกามิ่งเซียนยุนแบบนี้ไม่ได้สิเทศกาลเลนเทิร์นไลท์ของปีนี้ใกล้จะมาถึงอยู่แล้วจะรอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ยังไงกันそういえば先日裁縫師を探していた時新縁大将ミヌのことを思い出したเอ๊ะเดี๋ยวนะนึกถึงแม่ทัพทาปิอัสเมโนจิอัสเหรอใครอ่ะตะเวนไปทั่วแล้วนึกถึงเหรอตะเวนไปทั่วแล้วนึกถึงใช่คนตัดเสื้อจงหลีป่ะอายัตสุวะไซโฮโนเทมปุนิเมกุมาเรเตอตเตนะ生地の選定や色の組み合わせ方、服を着る者の気品を極めた。ใช่นะครับจะเป็นคนเดียวกับที่ตัดเสื้อให้ปู่จงอ่ะ。เขาเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้ามากที่สุดนอกจากจะมีความเข้าใจในการเลือกผ้าและจับคู่สีแล้วเขายังรู้อีกว่าควรจะสวมใส่เครื่องประดับประเภทใดจึงจะขับเน้นความสง่างามของผู้สวมใส่ออกมาได้。千人の集まりの場で、抜難は我々4人に。こっそり不満を漏らしたことがある。ミヌが仕立ててくれた服は華やかな見た目とは裏腹に、丈が長すぎて戦う時に動きにくい。ตอนที่เหล่าเซียนมารวมตัวกันโบนานัสใช่ไหมมันเป็นโมนันอัสหรือว่าโบนาอัสไม่รู้นะครับผมไม่มั่นใจนะโบนานัสผมเรียกเป็นโบนานัสไปก่อนแล้วกันนะโบนานัสยังแอบบ่นกับกลุ่มสาวๆอยู่เลยว่าเมโนจิอัสทำกระโปรงให้นางยาวเกินไปภายนอกงดงามแต่ใช้จริงไม่ได้นางบอกว่ามันเกะกะเวลาต่อสู้น่ะそれでわらわはさりげなくミヌの考えを探ってみたのだすると裾がなびく姿こそ仙人の気品を感じさせていたというのがあやつの持論だったข้าเลยไปถามเมโนจิอัสว่าคิดเห็นอย่างไรแต่เขากลับตอบมาว่ากระโปรงผิวไหวช่วยเสริมความงามของเซียนซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความสง่างามคนอย่างเขาก็เป็นเช่นนี้แหละเมื่อใดที่พูดเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแม้แต่เล็กลาพิสก็ไม่อาจโต้เถียงได้ด้วยแล้วไงต่ออะยังไงอ่ะดูเหมือนจะนอกเรื่องไปไกลแล้วซึมารุโตโคโรวาระวะกะอีทาคัตตะโนะไคโตไซวะดันราโอะอิวะอุมาทสึริดะเอ้าจู่ๆเจ๊ก็พูดแล้วก็ตัดบทมาทางนี้นะอันนี้คือบทบังคับให้พูดใช่มั้ยเนี่ยมาดาเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ควรอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันโอเคมันเป็นคติปีใหม่จีนนะครับควรจะรีบแก้ไขสิ่งต่างๆในยามที่ยังมีโอกาสก่อนจะกลายเป็นเรื่องเสียใจภายหลังชีวิตเราน่ะไม่เที่ยงหรอกนะความทุกข์ทมและเรื่องไม่คาดฝันล้วนเกิดขึ้นได้เสมอมันคงจะดีกว่าหากคนหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่ต้องประสบพบเจอกับมันแล้วจะทำไงเนี่ยถามว่ามีวิธีอะไรเสนอไหมเหรอ戦術を使うか今仕掛けの術こたびの状況では出番がなさそうだな。วิชาเซียนคงไม่ได้หรือจะเป็นเทคนิคกลไกข้าว่าคราวนี้คงใช้ไม่ได้ผล。我に何かできることはあるか。มีอะไรที่ฉันช่วยได้บ้างไหม？そうか。みんなの力に頼るのも悪くない。ให้ทุกคนช่วยกันเหรอจะช่วยทำอะไรเนี่ย？妙案を思いついたぞ。คิดออกแล้วข้าคิดแผนการดีได้แล้วล่ะまずはこのようにしてยังไงอ่ะมีวิธีการดีนี่คือยังไงมีหน้าว่าดูบอกแผนไม่บอกเรานะครับผู้เล่นไม่รู้นะเนี่ยรู้แต่ลูมีนเนี่ยโอ้ดีต่อโมเสะ絶対成功させようなโอเควาราวะの計画が成功しないわけなかろうแต่เจ๊แกแบบต้องบอกว่าเป็นคนรอบคอบคนหนึ่งนะครับแผนเจ๊แกเด็ดอยู่
2日後に合流するとしよう。อีก2วันค่อยมาเจอกันเหรอ？それまでゆっくり休息を取るといい。แสดงว่าเลนเทอร์ไลท์ปีนี้อาจจะเป็นใช้วันสุดท้ายใช่ไหมถึงเข้าเทศกาลน่ะเมคาบรรจบเหนือทะเลโอเคก็เป็นบท2นะครับไหนดูดิมีแถวนี้ไหมตะกี้คือเขานั่งกันอยู่แถวนี้ใช่ปะน่าจะใช่โอเคเปลือนะแล้วเหมือนจะไม่อยู่แล้วอ่ะโอเคผมค่อยมาตามหาแล้วกันนะครับจริงๆของวันที่1อ่ะผมลองเช็คหลายที่แล้วนะเหมือนเขาก็ไม่เจอว่ามีฮิดเด้นเหมือนกันปกติทุกปีมันมีนะปีนี้มันมาแปลกๆอ่ะแต่โซนรอบนี้เนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงการตามหาฮิดเด้นอ่ะลำบากเพราะว่ามีเชนยูวาวเข้ามาเกี่ยวนะครับมันกว้างมากอ่ะผมลองวิ่งโซนแถวๆตรงเนี้ยกับข้างบนตรงนี้แล้วไม่เจอนะก็เลยไม่รู้จะหาที่ไหนฟอนเทนก็วิ่งมาแล้วนี่เราไปต่อที่พาร์ทของเควสกันก่อนนะครับมามีปลด3อย่างใช่ไหมเริ่มที่ตรงส่วนของอสุราเริงล่าก่อนละกันอันนี้เดี๋ยวผมจะแยกไปเล่นต่างหากนะครับแต่ว่าก็ให้รู้ว่าเฮ้ยมันปลดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทำให้ตัวแคป 4,000 น่ะแคปเพิ่มเป็น 4,000 นะครับแต่ปกติตอนแรกวันแรกจะเป็น 2,000 ใช่ไหมตอนนี้เป็น 4,000 นะทีนี้ผมเล่นตรงส่วนของตัวอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตันไปอยู่ที่ 4,000 นะตามสภาพนะแต่ว่าในเคสตรงส่วนของอันอื่นเนี่ยครับมันก็มีพัซเซิลปลดเดี๋ยวยังไงเราเล่นตามไล่ๆกันไปก็เอาอันใหม่ก่อนแล้วกันตามรอยแสงสว่างนี่ไปเลยมีเควสด้วยนะเดี๋ยวเราออกจากโหมดผู้เล่นหลายคนก่อนจริงๆเขาน่าจะส่งเรากลับให้นะพูดถึงนะอู้สวยจังโอเคเดี๋ยวไปตามเควสกันนะครับนำทางอยู่ที่เชนยูเลยนะตรงหมู่บ้านยี่หลงนะครับที่เป็นท่าเรืออือเหมือนมีตรงส่วนร้านเพิ่มมาปะเนี่ยใช่ไหมเทศกาลเลนเทอร์ไลท์อ่ะเนี่ยครับแดงๆเนี่ยไม่รู้ผมจำผิดเปล่านะไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่าแพทนี้ตัวกิจกรรมเนี่ยเข้ามาห่างกันไม่มากอะนะผมสวยนะเนี่ยคือขายของสินะนี่เรามาอยู่ที่กิจกรรมกันของขวัญนี่คืออะไรเนี่ยพัซเซิลเหรอชั้นจัวฉูป่ะไม่มั่นใจอ่านถูกไหมนะครับลูกศิษย์นักเล่านิทานขอรบกวนพวกคุณให้หยุดก่อนเคยได้ยินเรื่องเล่านี้ไหมในค่ำคืนของเลนเทอร์ไลท์เคยมีเปลวไฟที่พิ้วไหววาดภาพบนท้องฟ้าตอนกลางคืนกลายเป็นม้วนภาพที่สวยงามไปมอนบอกไม่เข้าใจนะครับเปลวไฟวาดภาพบนท้องฟ้าคนทั่วไปไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้ได้หรอกมั้งต่อให้นั่งบนยานอวกาศได้ก็คงไม่มีสีมัศจรรย์ที่ลอยบนท้องฟ้าได้เปลวไฟวาดภาพพุหรือเปล่าจะไปไฟเหรอใช่ใช่ไหมสรุปว่าตัวละครหลักของข่าวลือนี้ก็คือพวกคุณสองคนเอ๊ะทำไมเป็นเราอ่ะพวกคุณคงจะลืมไปแล้วปีที่แล้วคุณได้รับคำขอของนักผจญภัยที่มีชื่อว่าเจียนเถียนและได้เข้าร่วมการทายความเร็วสุดพิเศษเหรอการแข่งครั้งนี้ถูกประดับประดาด้วยดอกไม้ไฟที่สวยงามและอลังการเป็นทัศนียภาพที่พบเห็นได้ยากหูเขาอิงปีที่แล้วอ่ะผมจำ NPC ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยตอนนั้นเหมือนช่วยโปรโมทใช่ไหมแล้วประเด็นคือ แล้วประเด็นนี้คืออะไรเนี่ยใ
ฉันกำลังดื่มเหล้าแก้กุ้มอยู่ที่หวังชูอินพอเงยหน้าก็เห็นเงาร่างของพวกคุณที่สว่างไสวเพราะดอกไม้ไฟอ๋อคือเห็นพอดีใช่ไหมจังหวะที่เราเล่นน่ะคือเห็นแล้วแบบอารมณ์เหมือนสุดยอดงดงามนี้ใช่ไหมแล้วเขามีความรู้สึกว่าจำภาพนั้นไว้สินะก็เลยลุกขึ้นมาตั้งใจศึกษาประเพณีท้องถิ่นของตัวเชนยูวาวเอาไปทำเป็นตรงส่วนของหัวข้อการศึกษานะครับนอกจากฉันแล้วยังมีคนอีกมากมายเข้าร่วมกิลด์นักผจญภัยเพราะถูกเงาร่างของพวกคุณดึงดูดซึ่งพวกเขาก็ค้นพบทิศทางใหม่ของชีวิตแล้วเหมือนกันเอ๊ะไอการที่เราแบบไปร่วมนี่มันเกี่ยวพันกับคนอื่นแบบนี้ด้วยเหรอคุณชมเกินไปแล้วพวกเราก็เกิดเป็นนะยินดีที่คุณกลับมายืนหยัดได้นะเอาข้อนี้แล้วกันโอเคนี่เหมือนเขาอยากขอบคุณพวกเราจากใจนะครับจะเขาจะทำอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่คุณพูดขนาดนั้นแต่ความคิดของคุณก็เป็นเรื่องดีมากถ้าเราสามารถทำให้คนอารมณ์ดีเพิ่มขึ้นได้พวกเราก็ยินดีจะทำอยู่นะว่าแต่ต้องทำยังไงล่ะอือหือกิจกรรมใหม่ใช่ไหมตามรอยแสงสว่างนะครับเป็นกิจวัตรไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ทางเขาเนี่ยครับร่วมมือกับเขียนเถียนที่ทำกิจกรรมปีที่แล้วนะเขาพูดถึงตัวฟูจินด้วยปลาคาร์ฟมหัศจรรย์นะครับอันนี้เนี่ยในเขาเช่นอยู่มีเรื่องราวมหัศจรรย์มากมายหนึ่งในนั้นคือมีปลาคาร์ฟมหัศจรรย์อยู่ชนิดหนึ่งมนุษย์สามารถใช้พลังของมันทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วความสามารถฟูจินเขาบอกว่าพวกคุณแค่ทำตัวเหมือนปกติเดินทางไปมาระหว่างภูเขาและในอากาศให้เต็มที่และแสดงท่าทีปัดเปียวและความมีชีวิตชีวาของพวกคุณให้คนเห็นมากขึ้นก็พอแล้วสบายมากไปเลยมีของขวัญด้วยเขาอยากส่งต่อแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้มอล่าที่ให้ตรงนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับการส่งต่อแรงบันดาลใจครับไปมาเดี๋ยวเราไปกันนะครับกับตามรอยแสงสว่างนะแต่ว่าเป็นเซียนยุนใช่ไหมของอันนี้กี่ด่านเนี่ย3ด่านถ้ามันไม่ค่อยมีอะไรผมอาจจะไม่ได้ทำไกลแยกนะครับอันนี้แต่ว่าพัซเซิลน่ะทำเอาอยู่ที่ 3,000 แต้มนะอันนี้อันที่1เป็นก้าวย่างพริบตานึกถึงอะไรนะบีดเทพมรณะบรีดอาจจะกึกไหนดูดิเป็นการท้าทายนะครับน่าจะอิงพัซเซิลใหม่ใช่ไหมอันนี้ตามปกติเนาะโอเคมีโคมดอกไม้ไฟอันขวาน่าจะใช่นะกับโคมลางร้ายหลักๆก็คืออย่าไปชนโคมลางร้ายแล้วก็บริเวณใกล้เคียงจะมีหยดน้ำปลาคาร์ฟสีทองกระโดดแล้วก็แผ่นอันฉลาดใช่ไหมอันนี้น่าจะบัฟนะครับน่าจะบัฟโอเคเรามาเล่นกันพัซเซิลของแพทใหม่ใช่ไหมกดตัวทีแล้วก็วิ่งเข้าไปคนซะอันนี้ไม่ยากนะโอเคเราวิ่งแบบปกติแล้วกันนะโอ้600ทางไหนต่อทางนี้ใช่ไหมที่ต้องระวังหน่อยเอ้าก็ไม่ไหวเอา 3,000 แน่
เดี๋ยวไม่พอนะทุกอันใช่ไหมใช่แหละโอเคสี่พันห้าร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปต่อนะอันนี้ก้าวย่างพริบตาเนี่ยไปแล้วอันต่อไปเป็นสะบัดพริกเส้นตึดึงตึดึงทางไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่โอเคมีโคมอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยโคมสงบจิตเหรออ๋อต้องรอสีมันเปลี่ยนป่ะถ้าอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันเปลี่ยนสีนี่ชนได้ใช่ไหมตัวส่วนของไอ้คะแนนมันไม่เปลี่ยนนะครับเคลียร์ทีนี้เลือกด่านไปต่อโคมไฟแขวนสีสันสดใสมามะไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่โคมไฟดอกไม้ไฟเหรอขึ้นที่ได้เหมือนจะมีบัฟพิเศษอันหนึ่งนะครับแผนนั้นจะฉลาดเนี่ยเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเราเคลื่อนที่ในช็อตต่อไปอ่ะจะได้คะแนนพิเศษนะไหนดูซิสัมผัสและระเบิดนี่เคลื่อนที่ได้แล้วก็เก็บตัวส่วนของไอเทมรอบข้างใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นโคมไฟกระโดดแล้วได้แต้ม2เท่าโอเคได้เอ้าโดนไหมเนี่ยตะเกียงั้นหลักๆก็คือเราชนให้มันโดนใช่ไหมไอ้โคมไฟที่แบบมันดูดอันอื่นเข้ามาด้วยอ่ะก็น่าจะโอเคแล้วนะครับมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าถ้าสมมุติคะแนนไม่พออาจจะต้องเล่นใหม่หน่อยกะจังหวะดีๆอ่ะโอ้ชนอะไรไปเนี่ยโอเคสมบูรณ์แบบนี่นะเรียบร้อยนะครับที่เหลือยังไม่ปลดก็คือรออีกชุดนึงเลยนะละพันเทศกาลคือเควสใช่ไหมใช่ไปแล้ว2แอคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นยูกุยกับโคบ้าเนาะกับพาร์ทของเงาสะท้อนเรื่องราวอันนี้เราหิวอะแต่กินข้าวมาแล้วนะคือเหมือนแบบอยากลองชิมอะเดี๋ยวมาลองดูว่าพัซเซิลรอบนี้จะเป็นยังไงนะมาละครกระดาษกลิ่นควันซ่อนรสเค็มรางวัลได้20โอเคเหมือนเราเปลี่ยนตัวละครได้แฮะเราต้องเอายูกุยแล้วก็โกบ้าเนี่ยแปลงนะครับแล้วก็วิ่งไปตามทางเพื่อที่จะทำให้ตรงส่วนของเขาเนี่ยเก็บวัตถุดิบได้นะยูกุยอยู่ที่กี่ช่องเนี่ย7ช่องเราขึ้นนี้ก่อนแล้วกันนะ
นี่โกบ้ามาไม่ถึงโอเคอ่ะอยู่กุยนี่เรียบร้อยแล้วแค่นี้ใช่ไหมชิวทีนี้ด่านต่อไปนะครับรสชาติแห่งอะไรเนี่ยไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำสแตมป์เขียนชื่อไว้ให้นะครับหูเดี๋ยวนะมันน่าจะต้องผลักอันนี้ออกไปทางซ้ายแต่ว่ามันจะไปทางไหนแล้วเนี่ยเราเริ่มจากเอาสีแดงก่อนแล้วกันพอปะเนี่ยไม่พอถ้าไม่พอเราต้องเอาตรงส่วนของบล็อกเนี่ยเข้าไปทำการผลักโดนข้างล่างนะอันนี้น่าจะเริ่มยากแหละงั้นเก็บสีฟ้าก่อนได้ไหมไม่ได้นี่ติดมันน่าจะแบบนี้ไหมเราชนอันขวาเนี่ยเข้ามาก่อนแบบนี้ปลดล็อกช่องแล้วก็เซตติ้งอันนี้ลงล่างปลดอันนี้เสร็จของยูกุยเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้ต้องเก็บอันบนก่อนแน่ต้องเอาอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวยูกุยเองอ่ะขึ้นมาชนฝั่งนี้นี่ไงพอดีเพราะว่าเขาหยุดช่องนี้นะครับเป๊ะนี่หนึ่งอันแล้วนะแล้วก็โกบ้าทางนี้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ตรงเลยอย่างนี้หลายสเต็ปอยู่นะแล้วก็ดันต่อไปนะฮะดันสุดท้ายเนาะยัดไส้อย่างประณีตเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเทสก่อนตัวโกบ้านี่รู้สึกว่าไม่ถึงขาดไปอันนึงแสดงว่าต้องการกล่องแต่เราต้องดันให้แบบมันมาช่องนี้ก่อนไม่งั้นถ้าสมมติดันติดเสร็จได้เริ่มใหม่เลยนะเอายูกุยมาทางนี้ก่อนแล้วก็เอาโกบ้าไม่ได้ต้องเอายูกุยเนี่ยแหละดันให้สุดตรงนี้แล้วก็ดันลงก่อนโอเคเสร็จโกบ้านะครับผักทางนี้แล้วก็ทำแบบนี้อ่ะได้แล้วอันหนึ่งโอเคนี่เราเอาโกบ้าเนี่ยมาวิ่งตรงกลางก่อนแบบนี้ได้ไหมขอเทสก่อนนะ1 2 3 4 5 6ต้องปลดเพราะอันนี้แสดงว่าต้องไม่มีอะไรขวางชิวๆไปนะครับโอเคทีนี้ผมอยู่ในการน้ำชาของผมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปของรางวัลกันนะรวมทั้งลองวังเฟอร์ที่เป็นว่าวไปมอนด้วยนะครับก็รับที่ตรงนี้เคสตะกี้เนี่ยตัวสารพันตะกี้ที่เราเล่นไปก็คือเควสอยู่ที่30เต็มใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวเฟอร์นิเจอร์ไปมอนเงาสะท้อนเรื่องราวนะครับมีทั้งหมดด้วยกันนี่3ด่านด่านละ20ถูกป่ะด่านละ20ตรงนี้นะครับด่านละ20ก็จะเป็น10เต็ม60เต็มนะ60เต็ม
บวกกับตะกี้นี้ที่เราเล่นในเรื่องใช่ไหมอีก30ก็เป็น90สะสม90นะครับพาร์ทของอสุรานับก่อนนะ1 2 3 4ย้ำนะครับ1 2 3 4ก็เท่ากับว่าตรงนี้มีอีก80เจมก็เท่ากับว่าตรงนี้มีอีก80เจมนะ80บวกกับ90ก็จะเป็น170นะครับอ่ะ170นะแล้วก็ชุดนี้เลยนี่ตัวพัซเซิลตะกี้ที่เราเล่นใช่ไหมของตามรอยแสงสว่างนะครับ170แล้ววันนี้กี่อันเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3อันอันละ20ก็เท่ากับ60ตอนนี้สะสมอยู่ที่230นะครับกดไปเลย230เกมแล้วตรงนี้ยังไม่ได้เฟอร์นะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกหลังจากนั้นมาที่ตรงนี้ก็230เจมตะกี้ใช่ไหมครับแล้วบวกอันนี้อีกเท่าไหร่เนี่ย230บวกกับชุดนี้อีก150เท่ากับ380ไหมใช่แหละ380เจมนะครับมีเฟอร์ด้วยเดี๋ยวผมค้าไปเลยนะเป็นตัวฉากกั้นข้างหลังปุ๊บมีอันนี้ด้วยคมเสียวแต่เหมือนไม่บอกใช่ไหมว่าเป็นใครอ๋อบอกยักษ์สาวานอนยักษ์วานอนยักษ์สวมหน้ากากวานอนยักษ์อาจจะเป็นเซียนที่เป็นเพื่อนเสียวนะครับไม่ก็ปู่จงสักล่างนึงอ่ะคือเขาใช้ชุดลักษณะธีมเดียวกันเลยอ่ะโอเครับคอสตูมชิงชิวได้มาแล้วแล้วก็ตัวละครเลือกได้1คนนะในนี้ถ้าผมแนะนำเนี่ย ให้ผมแนะนำมือใหม่จะแนะนำเป็นเซียงหลิงชิงชิวเหยาเหยากามิ่งแล้วก็เจ๊เป่ยโซนบนนะครับส่วนโซนล่างเนี่ยแล้วแต่ใครอยากเล่นนะหลักๆของผมเนี่ยยังไม่มีตัวละครกามิ่งก็จะเลือกกามิ่งไปเลยไปเพราะว่าโซนบนเนี่ยเป็นซับเทพนะครับ4คนตั้งแต่สมัยแรกๆเลย3คนเนี้ยเจ๊เป่ยเตียงหลิงชิงชิว3คนเนี่ยครับคือเทพมากส่วนเหย่าๆนี่เป็นตัวละครแปะไม้ที่ดีมากๆและเป็นฮีลเลอร์ก็แนะนำเลือกตามตำแหน่งนะทีนี้ตะกี้ที่เราได้เฟอร์นิเจอร์มาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคราฟแล้วก็แปะเข้าไปกันนะครับใช้เวลาหน่อยสูตรเฟอร์นิเจอร์2อันอันใหม่ไหนขอดูหน่อยดิใช้เป็นไม้ใช่ไหมไม้เนื้อทรายถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่หลี่เย่ส่วนกระดาษนี้เราคราฟได้เนาะเอาตัวเนี่ยครับซิลฟอเวอร์ไปคราฟมาเดี๋ยวคราฟแล้วก็ลิงไปเลยนะอ๋อใช่พวกว่าวกระดาษคราฟเพิ่มไว้หน่อยแล้วกันนี่ใช้ไผ่นะครับไผ่นี่ผมมีเยอะเลยจริงๆอยากได้คาเวอ่ะ ไหนเฟอร์นิเจอร์ทิวทัศน์ไหมไม่ใช่โอเคมาอยู่นี่นะครับอะทำไมมัน สรุปนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นโคมหรือเปล่าเนี่ยไพรมิ่งนะครับไปมอนนั่นแหละแล้วก็ไหนดูฉากสิฉากเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมลองมาวางแถวนี้ก่อนแล้วกันนะจะดูว่าวางแล้วเป็นยังไงนะจริงๆมันมีของปีก่อนๆด้วยนะครับถ้าพูดถึงอะเสียดายปีแรกๆเนี่ยผมไม่ได้มานะมาเข้าร่วมอีกทีก็คือตอนปีที่3แล้วของเคนชินน่ะแต่ว่าเล่นเนี่ยตั้งแต่สมัยแรกเกมเปิดเลยนะครับก็จะเป็นข้างซ้ายเนี่ยรูปปลาคาร์ฟกับไผ่ใช่ไหมส่วนข้างขวาเนี่ยเป็นรูปน่าจะนกป่ะแต่สีเหมือนคล้ายๆเจ้ามังวนเนาะ ส่วนไพมิ่งอยู่นี่ก็เป็นมุมรวมสำหรับ
ของที่ผมได้จากตรงส่วนของเควสนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลองสุ่มกาชาไปด้วยนะก็คิดว่าไม่รู้จะได้เจ้าวงวนไหมแต่ได้ก็ดีนะครับยังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ